ครับสวัสดีครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งชิปปิ้งนะครับที่เราเรียกกันว่าการติดตั้งแบบด่วนก็คือ X-Playlight นั่นเองนะครับทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมสอนเลยดีกว่านะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะข้ามขั้นตอนเรื่องของการลงสินค้าไปเลยเนาะเพราะว่าการลงสินค้าเนี่ยมีสอนอยู่แล้วแล้วก็สอนบ่อยมากนะครับผมก็จะพาไปที่ขั้นตอนนี้เลยก็คือเรื่องของการตั้งค่านะครับชิปปิ้งตรงนี้นะมันจะมีคำว่าชิปปิ้งดีเทลตรงนี้ครับนี่นะอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ครับเอาให้รู้ว่าเป็นชิปปิ้งดีเทลแล้วกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรง payment ตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรครับเพราะว่าปกติเราก็ใช้แบบเดิมๆอยู่แล้วนะครับเราจะมาตั้งค่ากันตรงนี้ครับตรง shipping นะ shipping นะครับที่เป็น shipping policy นะตรงนี้นะก็สำหรับใครที่ใช้นโยบายที่เป็น shipping policy นะครับก็ต้องทำแบบผมเนาะสำหรับคนที่เริ่มต้นบางทีอาจจะยังไม่ได้ทำเป็น policy ก็ตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกอยู่แล้วนะครับเป็น shipping policy เหมือนกันเนาะเราก็เลือกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทำเป็น policy shipping แบบนี้ shipping policy แบบนี้นะครับคุณจะต้องเข้ามาแก้ไขตรงนี้ตรงคำว่า edit นะครับ edit ตรงนี้นะเห็นไหมครับเราคลิกเข้าไปคำว่า edit นะครับคลิกเข้ามาหลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเนาะผมซูมให้ดูชัดๆเลยมันก็จะมี2ส่วนครับก็คือ Domestic Shipping ข้างบนนี้ก็เป็น Flat Same Cost to Buyer เหมือนเดิมนะครับในส่วนของ Service ตรงนี้แหละที่เราจะต้องแก้นะครับแก้นะในส่วนของ Service นะครับในหัวข้อ Domestic Shipping ก่อนนะครับตรงนี้นะฮะหัวข้อ service นะหัวข้อย่อยคือ service นะครับเราก็จะแก้ตรงนี้ให้เราเลื่อนเมาส์มานะครับเห็นไหมตรงเนี้ยอันดั้งเดิมของผมเลยก็คือเป็น economy อยู่เห็นไหมครับผมจะต้องปรับให้มันเป็น expedite ผมขอลดหน้าจอลงก่อนนะครับก็คือการคลิกตรงสามเหลี่ยมดรอปดาวน์ตรงเนี้ยนะครับคลิกเข้ามานะดูตามเมาส์ผมก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นในส่วนของ expedite ตรงนี้ครับนะทุกคนเห็นไหมฮะ expedite shipping from outside US 1-4 business day นี่คือการส่งด่วนที่สุดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้เราจะส่งของไปต่างประเทศเนี่ยบน eBay เนี่ยส่งด้วย DHL เนี่ยต้องใช้หัวข้อนี้นะครับเนาะ expedite นะคลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้าไปตุ๊บเนาะมันก็จะเปลี่ยนเป็น expedite ละตรงนี้นะเป็น expedite ละนะครับส่วนค่าชิปปิ้งนะครับส่วนค่าชิปปิ้งถ้าคุณต้องการบวกไปกับตัวสินค้าตรงนี้ก็ติ๊กฟรีไปแต่ถ้าเกิดคุณต้องการแยกนะครับก็ให้ติ๊กตรงเครื่องหมายออกนะแล้วก็ใส่นะครับว่าของผมค่าส่ง18เหรียญเนาะแล้วก็each additional ก็ชิ้นต่อไปราคาเท่าไหร่ผมตั้งเท่ากันนะ 18.00 นะครับความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับนะตรง handling time นะครับตรงนี้ handling time เนี่ยถ้าคุณตั้ง3วันเนี่ยผมว่ามันฉิวเฉียดมากเลยกับการที่คุณส่งของไปอเมริกานะครับถึงแม้ว่า DHL จะส่งเร็วมากนะครับแต่ถ้ารวมกับ expedite ตรงเนี้ยนะครับ4วันบวกกับ3วันแค่7วันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ตั้ง handling time เผื่อไว้นะครับสัก10วันเนาะ10วันนะครับเพราะฉะนั้นรวมตรงนี้ก็เป็น14วันเราก็ปลอดภัยละนะครับตรงเนี้ย10วันนี้ทำไมต้องนานขนาดนั้นเนาะบางคนไม่มีสินค้าในมือบางคนไปเอาของใน Shopee สั่งของจาก Shopee มา
หรือจาก Lazada มาก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเผื่อ Handling Time ไว้ด้วยนะไว้ด้วยนะครับก็10บวก4เป็น14วันเนี่ยแล้วDHL Express เนี่ยเขาก็ส่งอยู่ประมาณ 4-5 วันเนาะเราก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเลือก Handling Time สัก10วันนะครับอันนี้ในส่วนของ Domestic นะครับต่อไปเราตั้ง Domestic แล้วเราก็ต้องมาตั้งอินเตอร์ด้วยนะตรงนี้นะอินเตอร์ตรงนี้นะครับอินเตอร์นะเนี่ยเราอินเตอร์นะครับตรงชิปทูถ้าเราต้องการเลือกตรงนี้เฟดเซมเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนข้างบนนะข้างบนนะถ้าเราต้องการเลือกส่งแบบ Worldwide ก็ให้เราเลือกคลิกตรงนี้เป็น Worldwide ก็คือส่งทั่วโลกนะครับส่วนเรื่องของการบล็อกประเทศเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องสับสนนะฮะคราวนี้สังเกตดูนะครับว่าผมทำ Worldwide แต่ตรงนี้มันยังเป็น Economy อยู่เห็นไหมฮะแล้วนี่คือ Policy เดิมของผมนะก็ให้เราติ๊กตรงนี้เหมือนกันครับเครื่องหมายดอปดาวตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับผมย่อนิดนึงคลิกตรงดรอปดาวน์นะฮะแล้วก็เลือกหา expedite เหมือนกันครับเนี่ยครับก็จะเป็นหัวข้อนี้ expedite international shipping นะครับคลิกเลยตุ๊บนะครับเราก็จะได้แล้วครับเนาะในส่วนของ inter ก็คือในส่วนของ inter เนี่ยเราไม่ได้ส่งประเทศสหรัฐประเทศเดียวเราขายอังกฤษอเมริกายุโรปอะไรด้วยเนี่ยอันนี้ก็เรื่องของเราแล้วแต่เรานะครับต่อมานะครับตรงชิปปิ้งเหมือนกันนะในประเทศผมก็ส่งใช้ค่าส่ง18เนาะผมไม่ส่งฟรีนะครับตรงคอสตรงนี้ผมก็จะใส่18เหมือนกันสำหรับในส่วนของอินเตอร์นะครับชิ้นต่อมาก็18.00เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราตั้งนะครับเราจะต้องตั้งทั้ง Domestic ให้เป็น Expedite แล้วก็ Inter ก็ต้องเป็น Expedite เหมือนกันเนาะเสร็จแล้วให้คุณกดคำว่า Save and Close ไปครับเพียงแค่นี้ก็จบครับเรื่องของการตั้งค่า Shipping ของเราเนาะส่วนที่เหลือคุณก็สามารถที่จะกด List Item ได้เลยนะอันนี้ผมไม่ได้กดลิสต์นะเพราะว่าเป็นการแก้ไขสินค้านะครับอันนี้ผมลงขายไปแล้วเนาะแต่ผมกลับมาทำให้ดูนะครับก็จบลงตรงนี้นะครับไม่ยากใช่ไหมครับเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆลองทำดูแล้วกันนะครับถ้าติดขัดตรงไหนในการดูดีโอหรือว่าในการทำ eBay นะครับก็สามารถใส่คอมเมนต์มาที่ใต้วิดีโอนี้ได้หรือไม่ก็ถามผมมาเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับที่ LINE โค้ชศักดา1978นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ